แต่นิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยฟึดฟัดแสบหูแสบตามีน้ำมูกคันหน้ามาสองวันเต็มๆตอนนี้ไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนผมหรือเปล่าฝุ่นมันกลับมาแล้วอ่ะแล้วกลับมาแบบค่อนข้างจะเยอะตื่นเช้ามาอุตส่าห์ดีใจแล้วตอนแรกหุ่ยหมอกพอ <c oughs> ออกไปเท่านั้นแหละแสบตา <c oughs> ไปวิง่ง <c oughs> ไปวิง <c oughs> ปว่งในที่สาธารณะไม่ไหวเลยหมอกจางๆหรือควันไม่ใช่ทั้งหมอกและควันเป็นฝุ่น PM เมื่อเช้ามาตรงบางนาดิฉันตกใจเหมือนกัน <c oughs> ยังคุยกับน้องทีมงานน้องคนขับบอกว่าเอ้ย นีม่มันหมอกหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ลงจากรถไงแบบแนี้ยแบบไม่เยนเ็นไงมันหนาวหรอ <c oughs> เขาบอกไม่ไมคือฝุ่นครับฝุ <c oughs> ่นเต็มเต็มเลยคุณผู้ชมคือมันหนามากแล้วมันเป็นแบบนี้มา2วันแล้วนะคะ <c oughs> ให้ดูค่าฝุ่นทีมงานช่วยขึ้นจากแอป a i r ์โฟไทยหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เพราะจะเห็นว่าคือเป็นสีส้มทั้งเมืองเลยทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเลยนะคะ <c oughs> ค่าฝุ่นตอนเนี้ย คือเป็นสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วดูมันหนามากขนาดนี้คุณผู้ชมคือมองด้วยสายตาเนี่ยก็เห็นแล้วล่ะสูตรเข้าไปก็แสบคอแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไปดูจากแอปแอร์โฟไทยจะยิ่งตกใจนะคะเพราะว่าอ๋อต้องบอกเกณฑ์ก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ย เราจะเห็นว่าเกณฑ์เนี่ยในบ้านเราจะอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแต่ว่าล่าสุดทางาทคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเขาปรับลดลงมาแล้วนะคะเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเพื่อให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกด้วยเพราะฉะนั้นพอเปิดเข้าไปเราก็เลยจะเห็นสีส้มค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ได้ผลการเลือกตั้งรอบที่แล้วนะคะ <c oughs> อ,อันนี้ค<ๆ>ือค่าฝุ่นคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอเฉพาะแค่ PM 2.5นะ ถ้ารวม PM10 เข้าไปด้วยนะครับดัชนี AQI เนี่ยจะทะลุร้อยกว่าหลายพื้นที่ในกรทมแล้วแต่ถือว่าดีนะที่เขาปรับลดเกณฑ์ลงมานะั่นทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีการป้องกันได้มากกว,ว่านี้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าออกจากบ้านคุณผู้ชมใส่หน้ากากอนาม<ะ>ัยเถอะแล้วตอนนี้มีการบอกตัวเลขมันด้วยนะคะกรมควบคุมมลพิษบอกว่าค่าฝุ่นยาวไป11ถึง17บธันวาคมนี้แนวโน้มพุ่งกระทบสุขภาพค่ะในกรุงเทพนี่คือหลายจังหลายพื้นที่เลยนะคะอแสดงว่าทั้งสัปดาห์นี้เราอยู่กับฝุ่นนะครับ ออกไปไหนก็ใส่หน้ากากอนมามัยด้วยถ้าสามารถใส่หน้ากากที่มันกรองอากาศได้หลายๆชั้นก็ดีส่วนบ้านใครมีเครื่องกรองอากาศแล้วก็อ,อ,อย่าลืมออถอดออกไปล้างบ้าง <laughs> เพราะว่าตอนนี้อาจจะทํางานหนักอีกรอบนึงคือตอนนี้เหมือนกับต,ต้องใส่หน้ากากอีกรอบจริงๆนะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าฝุ่นนะมันมีเรื่องไข้หวัดใหญ่นมีโควิดกลับมา <COVID S 2> อีกรอบวิดกลับมา,มา,าระบาดอีกแล้วด้วยนะครับเป็นไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสัปดาห์นี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงาน Morning Nation แต่